CEO Microsoft ประกาศตั้ง Data Center ในไทยพร้อมแผนฝึกทักษะ AI ถึง 100,000 คนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม Microsoft ประกาศพันธสัญญาสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AIในประเทศไทยเดินหน้าเสริมทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า 100,000 คนพร้อมสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาในประเทศไทยต่อยอดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ Microsoft ได้ลงนามกับรัฐบาลไทยภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยมุ่งสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI นายสัตยานาเดลล่าประธานกรรมการและ CEO ของ Microsoftเผยถึงแผนงานทั้งหมดนี้ภายในงาน Microsoft Build AI Day ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครต่อหน้านักพัฒนาและผู้นำจากภาคธุรกิจและเทคโนโลยีในประเทศไทยกว่า 2,000 คนโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาร่วมกล่าวเปิดงานโดยแผนงานของ Microsoft ในด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมถึงการจัดตั้ง Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อขยายการให้บริการคลาวด์ในสเกลใหญ่ของ Microsoft ให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้นมอบเสถียรภาพและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับองค์กรมากยิ่งขึ้นทั้งยังรองรับมาตรฐานของประเทศไทยด้านการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วนนายสัตยาเล่าว่าประเทศไทยมีศักยภาพโดดเด่นและโอกาสในการสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI การเปิด Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ควบคู่ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆสำหรับคลาวด์และ AIรวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้าน AI ล้วนเป็นแผนงานที่ต่อยอดพันธกิจของ Microsoft เพื่อช่วยให้องค์กรไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเติบโตร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับประเทศไทยนายธนวัฒน์สุธรรมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Microsoftประเทศไทยจำกัดเสริมว่า Microsoft มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้แข็งแรงและโดดเด่นยิ่งขึ้นให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างคลาวด์และ AI ที่จะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตและชีวิตที่ดียิ่งขึ้นความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอนาคตของประเทศไทยไม่เพียงแค่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ยังมอบโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยแผนงานของ Microsoft ในด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมถึงการจัดตั้ง Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อขยายการให้บริการคลาวด์ในสเกลใหญ่ของ Microsoft ให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้นมอบเสถียรภาพและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับองค์กรมากยิ่งขึ้นทั้งยังรองรับมาตรฐานของประเทศไทยด้านการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งนี้งานวิจัยโดยบริษัทที่ปรึกษาเคียนี่คาดการว่า AI จะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐราว 37,000 ล้านล้านบาทภายในปี2030โดยในจำนวนนี้คิดเป็นยอด GDP ของประเทศไทยที่จะเพิ่มขึ้นถึง 117,000 ล้านเหรียญสหรัฐราว 4.3 ล้านล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาMicrosoft ยังได้ประกาศเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชากรกว่า 2.5 ล้านคนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้าน AI โดยการฝึกอบรมและมาตรการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรภาคเอกชนรวมถึงชุมชนและกลุ่มผู้สนใจในประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามสำหรับในประเทศไทยแผนงานด้านการเสริมทักษะของ Microsoft ในระยะแรกจะช่วยยกระดับความสามารถด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า 100,000
คนที่มา Microsoft เปิดเคล็ดลับเบนพรชิตาลดน้ำหนัก15กิโลภายใน2เดือนบันเทิงวันที่30เมษายน2567 18นาฬิกา9นาทีแบบนี้นี่เองเปิดเคล็ดลับเบนพรชิตาทำไมลดน้ำหนัก15กิโลภายใน2เดือนจากร่างอวบสู่สาวแซ่บหุ่นเพรียวได้สำเร็จเรียกว่าคืนบัลลังก์ตัวแม่อีกครั้งแถมกลับมาสวยหุ่นเพรียวสมใจสามีมิตรบรมวุฒิอีกด้วยสำหรับเบนพรชิตาหลังจากลดน้ำหนักได้15กิโลกรัมภายในเวลา2เดือนจนหลายคนแห่ชื่นชมและขอเคล็ดลับรัวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวเบนเคยเผยเคล็ดไม่ลับกับวิธีลดน้ำหนักทำให้เธอยิ่งผอมยิ่งสวยหุ่นดีจนสะดุดตานี้ไว้ว่าจะต้องมีวินัยสุดๆโดยเฉพาะเรื่องการกินทานอาหารเสริมนอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และจะไม่อดอาหารโดยเด็ดขาดแม้ว่าเธอจะได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยแต่ส่วนตัวเป็นคนขี้เกียจมองว่าเลี้ยงลูก3คนก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวแล้วนอกจากนี้เบนยังได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกด้วยว่าสมัยก่อนหนักเพียง57กิโลกรัมเท่านั้นแต่พอมีลูกทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น86กิโลกรัมและเหตุผลที่ตัดสินใจลดน้ำหนักเพราะรู้สึกอนาถตัวเองแถมเมื่อเธอถูกโยงกลับมาผอมสวยอีกครั้งเพราะการตัดกระเพาะอาหารเบนก็ได้ออกมาชี้แจงถึงข่าวลือดังกล่าวผ่านทาง TikTokitx.more ด้วยการอัดคลิปเปิดเสื้อโชว์หน้าท้องให้เห็นพร้อมกันเลยว่าไร้รอยแผลผ่าตัดพร้อมกับชี้ให้ดูว่าหากไปตัดกระเพาะมาจริงตามที่ข่าวลือว่าไว้ท้องส่วนนี้ก็ต้องมีรอยแผลฟุตโนตแผนยึดคืนพื้นที่กทมในมือแพทองธารชินวัตรคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครของนางสาวแพทองธารชินวัตรเมื่อวันที่30เมษายนคือการเคลื่อนไหวอย่างมีการจัดวางอย่างเป็นระบบไม่เพียงแต่สอดรับกับบรรยากาศแห่งการเคลื่อนไหวผ่าน10เดือนที่ไม่รอทำการให้เต็ม10ในวันที่3พฤษภาคมหากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการเตรียมและสนองรับกับการเคลื่อนไปสู่ความพร้อมในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยไม่เพียงแต่จะจัดทีมลงต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกอบตในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การเลือกตั้งส.ส.ในปี2570หากแต่ยังเริ่มต้นที่สภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นฐานทางการเมืองให้กับการเลือกหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและ1การเลือกส.ส.ที่กลายเป็นจุดอ่อนเมื่อเดือนพฤษภาคม2566เรื่องนี้จึงไม่เพียงแต่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคจะลงมาเป็นประธานหากแต่ได้มอบหมายให้กับกำลังสองคนที่มีความสำคัญ1นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช1นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศแม้ในสนามการเลือกตั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยจะตกเป็นรองพรรค9ไกลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566เพราะได้รับเลือกเข้ามาเพียงหนึ่งคือนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชทั้งยังเป็นชัยชนะที่ได้มาเพียง4คะแนนกระทั่ง4 point ได้กลายเป็นฉายาของนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าในระดับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส.ก.ของพรรคเพื่อไทยยังเป็นด้านหลักขณะที่ส.ก.พรรคก้าวไกลมีเพียง12คนเท่านั้นนี่คือจุดที่ได้เปรียบนี่คือจุดที่พรรคเพื่อไทยสามารถดำรงอยู่ในสถานะนำในสภากรุงเทพมหานครโดยยึดตำแหน่งประธานเอาไว้ในความครอบครองการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็เพื่อจะต่อยอดความสำเร็จนี้เป้าหมายเพื่อให้เป็นกระดานหกไปสู่การเลือกตั้งส.ส.การปรับเปลี่ยนโดยมอบความไว้วางใจไปสู่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชและนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศมีความสำคัญเพราะสองคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นกำลังสำคัญพรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจว่าจะสามารถมาแทนที่คนเดิมที่เคยมีบทบาทไม่ว่าในปีก่อนไม่ว่าในการเลือกตั้งเมื่อหนึ่งปีก่อนนี่คือจังหวะก้าวในการฟื้นคืนชัยชนะเพื่อชิงอันดับหนึ่งมาจากพรรคก้าวไกลอย่างเต็มพิกัดทุกอย่างอยู่ในมือนางสาวแพทองธารชินวัตรสมบูรณ์